สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับคืนนี้ผมต่อสายตรงไปที่พะเยาหรือเชียงรายผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นคุณจินจนาครับโอสถนากรช้างเท้าหลังหรือช้างเท้าหน้าผมไม่แน่ใจของผู้ว่านรงศักดิ์คนดังแห่งถ้ำหลวงนะครับพูดคุยกันเพื่อจะได้ทราบชีวิตของท่านผู้ว่านรงศักดิ์ผ่านภรรยาครับคุณจินจนาครับสวัสดีครับคุณจินจนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนี่คือยังเป็นของตัวเองอยู่ค่ะยังเหมือนเดิมนี่ก็คือว่ายังเป็นแม่บ้านดูแลท่านผู้ว่านรงศักดิ์อยู่ปกติค่ะคือช่วงนี้ก็หลุดจากความเป็นแม่บ้านนิดนึงเพราะว่าก็ยังติดตามท่านอยู่ก็ดูว่ามีอะไรที่เราต้องช่วยท่านได้บ้างอะค่ะช่วงนี้เพราะว่ายังอยู่ในถือว่าท่านยังอยู่ในภารกิจของผบ.ค่ะใช่อันนี้ตอนนี้ย่ามาอยู่พะเยาแล้วหรือว่ายังอยู่เชียงรายครับวันนี้ยังอยู่ที่แม่สายค่ะอ๋อยังอยู่ที่แม่สายเหรอครับแล้วท่านผู้ว่านี่ย้ายต้องย้ายไปบ้านนี่ต้องย้ายไปพะเยาเมื่อไหร่ยังไงครับตอนนี้เอาข้าวของไปแปะไว้ที่พะเยาแล้วค่ะครับว่าค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายเข้าจวนก็รออยู่ว่าถ้าพรุ่งนี้มีบวงสรวงนะคะครับทางหน้าถ้ำอะค่ะครับเจ้าแม่นางนงนะคะอ๋อครับแต่ว่าโดยแต่ตรงนี้ก็คงจะย้ายไปพะเยาค่ะอ๋อโดยคำสั่งนี่เริ่มงานผู้ว่าพะเยาวันที่เท่าไหร่ครับคำสั่งเดินทางเนี่ยตั้งแต่วันที่6นะคะครับครับวันที่6เดินทางวันที่6แต่ว่าโดยหมายความก็รับตำแหน่งโดยทางการตั้งแต่วันนั้นแหละครับใช่ค่ะท่านก็เดินทางไปให้นโยบายกับข้าราชการที่นุ่งสองค่ะแล้วก็มอบหมายงานทางส่วนให้ท่านรองปฏิบัติรับการรับการแทนค่ะครับท่านก็กลับมาที่ถ้ำหลวงค่ะอ๋อครับแล้ววันได้คุยกันบ้างไหมเนี่ยครับท่านงานเยอะขนาดนี้แล้วถึงแม้ว่าจะเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ท่านมาบอกหรือเปล่าว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่วันถึงจะจบภารกิจที่ถ้ำหลวงแล้วจะไปว่าการที่พะเยาครับท่านก็ว่าพรุ่งนี้ค่ะหลังจากทำพิธีบวงสรวงตรงหน้าถ้ำอะค่ะครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้นะน่าจะเสร็จภารกิจแล้วก็สามารถที่จะไปพะเยาได้ก็เตรียมกันไว้แล้วค่ะก็ว่าจะไปพะเยาพรุ่งนี้ประมาณบ่ายค่ะอ๋อครับแล้วที่เชียงรายนี่ขึ้นมากกว่าค่ะครับก็ที่เชียงรายนี่ก็มาอยู่มาประมาณ10กว่าเดือนใช่ไหมครับที่เชียงรายนี่อยู่มาตั้งแต่เมษาปีที่แล้วนะคะครับก็เป็นช่วงที่ไม่ยาวเท่าไหร่สำหรับตำแหน่งผู้ว่าปกติตำแหน่งผู้ว่าก็อย่างน้อย4ปี 3-4 ปีใช่ไหมครับก็ตามนั้นนะคะตามนั้นก่อนหน้านี้แหละครับก่อนเชียงรายล่ะครับค่ะก่อนเชียงรายล่ะครับก่อนเชียงรายอยู่ที่ไหนก่อนอยู่เชียงรายอ่ะคะครับท่านไม่ใช่สายปกครองอะค่ะต้องเรียนเกริ่นไว้ก่อนว่าท่านเอามาจากกรมที่ดินใช่นะคะใช่แล้วก็ขึ้นสูงสุดก็คือเป็นที่ปรึกษาครับนะคะด้านวิศวกรรมตำรวจใช่ครับแล้วก็ย้ายมาเข้ากระทรวงมหาดไทยส่วนกลางอะนะคะเป็นผู้ตรวจราชการ6เดือนประมาณแล้วก็ย้ายมาเป็นผู้ว่าเชียงรายครับครับที่ผมถามว่าชีวิตยังเหมือนเดิมไหมเนี่ยเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่ผู้ว่านรงศักดิ์เนี่ยทำงานจนกระทั่งมีชื่อเสียงระดับชาติระดับโลกเนี่ยแน่นอนชีวิตที่บ้านมันก็คงจะต้องเปลี่ยนนะและแม่บ้านอย่างคุณจินตนาเนี่ยก็คงจะไม่เหมือนเดิมใครต่อใครก็คงจะทักทายใครต่อใครก็คงมาวุ่นวายกับชีวิตมากขึ้นไหมครับก็พยายามทำตัวโลโคไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วงานของท่านน่ะเราก็ไม่ได้อยากออกตัวว่าเรามีส่วนร่วมหรืออะไรเพราะว่าจริงๆก็เป็นฝีมือท่านล้วนๆนะคะแทบเราแทบไม่เกี่ยวข้องเลยครับครับวันที่เกิดเรื่องครั้งแรกที่ท่านผู้ว่าทราบเรื่องต้องไปรับหน้าที่ที่ถ้ำหลวงเนี่ยครับวันนั้นเนี่ยได้บอกกล่าวอะไรกับคุณจินจนาว่าไปหรือว่าแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าจะต้องไปยาวนานเท่าไหร่แต่ว่าวันนั้น
ครั้งแรกที่ออกจากบ้านคงไม่นึกว่าเป็นงานใหญ่อะไรมากมายใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนั้นก็มีนัดทานข้าวกันกับทางครอบครัวครับแล้วท่านก็โทรมาบอกว่าไปทานไม่ได้แล้วครับก็บอกว่ามีเด็กติดถ้ำอยู่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเป็นยังไงครับคนไรนะครับครับแล้วก็หายไปเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นเห็นว่าหายไปเลยหายไปอาทิตย์แรกนี่ไม่ติดต่อที่บ้านเราพยายามติดต่อไปท่านก็ไม่ติดต่อกลับมาอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเป็นยังไงนะติดต่อไปยังไงครับใช้โทรศัพท์ก็ส่วนใหญ่ก็จะไลน์ไปนะคะครับเราพยายามว่าจะไม่โทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเกรงว่าท่านทำงานอยู่แล้วก็หรือว่าถ้าท่านกำลังนี่หรือหลับอยู่ก็ไม่กล้าปวดเองเพราะว่าครับเราคิดว่าเวลานี่หรือเวลาหลับเนี่ยน่าจะเป็นเวลาซึ่งสำคัญอะสำหรับท่านครับนะคะก็เลยไม่กล้าโทรศัพท์ก็ใช้ส่วนใหญ่ก็ให้ลูกไลน์ค่ะเพราะถ้าใช้ลูกเนี่ยจะกดดันมากกว่าใช้ลูกกดดันมากกว่าถ้าเป็นภรรยาไม่กดดันเท่าไหร่แล้วได้ผลไหมใช้ลูกได้ผลไหมกดดันเนี่ยค่ะได้ผลไหมครับใช้ลูกกดดันไปผ่านไลน์ก็ไม่มีคำตอบเนี่ยอาทิตย์แรกอะไม่มีเลยค่ะมันไม่แต่ก็รู้ว่าท่านอ่านแล้วเพราะว่าก็มีวีดนะคะใช่ผ่านหรือว่าอ่านครับค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกติไหมที่ท่านจะไม่ตอบไลน์เนี่ยปกติไหมก็จริงๆก็ค่อนข้างปกติค่ะครับว่าส่วนใหญ่เราส่งอะไรไปในครอบครัวเนี่ยท่านก็จะรีสิ่งเฉยจะไม่ค่อยมีเอ็นอะไรกับนอกจากว่าถามที่เกี่ยวกับการตัดสินใจหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงใช่ลูกกี่คนนะลูกสองคนใช่ไหมครับลูกสาวสองคนค่ะลูกสาวสองคนนะครับก็รู้สึกว่าจะติดตามคุณพ่อแล้วก็มีเรื่องราวรู้สึกว่าไปเรียนเมืองนอกทั้งคู่เหรอครับคนโตเรียนเมืองนอกค่ะแต่คนเล็กนี่จบในประเทศค่ะครับคุณโตจบคอนเนลด้วยใช่ไหมครับตอนใช่ไหมครับเป็นนักรัฐบาลค่ะเป็นตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เป็นเข้าโปรแกรมของนกรค่ะครับของกพค่ะครับครับก็พอเห็นว่าเคยทำงานที่ไทยแอร์เวย์สแล้วก็เคยทำงานที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยอ๋อไทยแอร์เวย์ที่ตอนนั้นทำเหมือนข้ามเวลาค่ะระหว่างที่รอดูที่อเมริกาตอบรับอะค่ะครับครับใช่ก็ไปทางด้านเป็นนักพัฒนาระบบราชการใช่ค่ะครับมีที่ผมเห็นคุณจินตนาให้สัมภาษณ์ BBC ภาษาไทยบอกว่าเนี่ยท่านเป็นคนที่ใฝ่รู้เรียนหนังสือมากเนี่ยตามประวัติก็โอ้โหทำปริญญาตรีตั้ง4ใบอันนี้คือก่อนแต่งงานหรือหลังแต่งงานครับหลังแต่งงานค่ะหลังแต่งงานยังไปเรียนหนังสืออีกเหรอคือถ้าก่อนแต่งงานเนี่ยก็คือท่านจบโทจากโอไฮโอสเตทก็กลับมาทำงานค่ะแล้วก็ปริญญาที่เหลือค่ะครับอันนั้นอ่ะเกิดขึ้นหลังแต่งงานค่ะได้โทรมาแล้วแล้วกลับไปเรียนตรีอีกแล้วครับใช่ค่ะท่านก็บอกว่ามันจำเป็นทุกอย่างอะค่ะเพราะเรื่องมีกฎหมายสารสนเทศอะไรของท่านเนี่ยค่ะใช่ท่านเป็นคนใฝ่รู้มากเลยครับเท่าที่ดูเนี่ยท่านจะมีปริญญาตรีถึง4ใบและก็ในด้านต่างๆด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นแนวใดแนวหนึ่งนะครับทางด้านวิศวกรรมโยธาก็เรียนทางด้านนิติศาสตร์ก็เรียนเทคโนโลยีบัณฑิตก็เรียนรัฐศาสตร์ประสาศาสตร์บัณฑิตก็เรียนค่ะซึ่งแน่นอนตอนที่เรียนเนี่ยเราคงไม่รู้หรอกว่าท่านคิดอะไรอยู่แต่ว่าท่านใฝ่รู้ทุกๆด้านแล้วพอเกิดวิกฤตนี่คุณจินตนาเห็นเลยใช่ไหมว่าอ๋อที่ไปเรียนมาเนี่ยท่านคงจะนึกว่าวันหนึ่งคงได้ใช้คือคนที่เรียนอ่ะก็คิดว่ามันเป็นการสั่งสมความรู้อ่ะเป็นความชอบของเขาว่าฉันอยากจะรู้อันนี้ฉันยังอันนี้ยังเติมเต็มได้อีกอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาก็คงไม่คาดคิดหรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้ภาษาวิชาภาษาทั้งหมดอ่ะเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในภารกิจใดภารกิจหนึ่งค่ะก็คิดว่าการทำงานอ่ะถ้าเรารอบรู้หรืออะไรเงี้ยมันก็ใช้ในการงานได้อีกครับแล้วปกติท่านเป็นคนชอบเรียนหนังสือจริงๆเหรอครับ
ชอบมากชอบมากชอบชอบมีออกแสดงออกอย่างไรอยากเรียนด็อกเตอร์เลยค่ะจะกำลังเรียนด็อกเตอร์อยู่ป่ะไม่เคยอยากจะเรียนด็อกเตอร์ค่ะตอนนั้นตอนที่ห้ามไว้หรือเปล่าจบมาไหวอยากเรียนมากเลยอยากเรียนมากภรรยาห้ามเอาไว้ไม่ได้ห้ามค่ะตอนนั้นคุณรัฐบาลเขาจบอยู่แค่นั้นนะคะแล้วเขาขอแล้วก็เหมือนกับรัฐบาลอาจจะไม่ทราบเหตุผลนะคะก็ไม่ได้ตอบครับครับแต่ว่าเป็นคนใฝ่รู้อยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานี่ความสนใจจริงๆเนี่ยส่วนตัวของท่านเนี่ยปกติท่านจะสนใจอะไรที่สุดแสดงออกโดยการอ่านหนังสือโดยการดูหนังโดยการคบหาใครเนี่ยสนใจด้านไหนสุดทำทุกอย่างแทบจะในเวลาเดียวกันคืออ่านหนังสือด้วยเลยครับดูโทรทัศน์ฟังวิทยุแล้วก็ยังไงอ่ะก็พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหนทำอะไรก็พูดคุยยาวถ้าเราไม่พูดนั่งพูดคุยกันแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่ท่านอยากรู้อ่ะจะคุยกันยาวเลยค่ะครับตะกิดยังไงก็ไม่รู้ค่ะเป็นคนพยายามอธิบายด้วยอธิบายเรื่องค่ะชอบอธิบายอธิบายเรื่องแล้วลูกน้องก็เหมือนกันค่ะครับเพราะว่าแล้วก็จริงจังนะครับเพราะว่าวันแรกที่ผมเห็นคลิปเนี่ยตอนที่วันแรกที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยท่านก็บอกว่าคนไหนที่ไม่พร้อมที่จะทำงานหนักก็กลับบ้านไปอยู่กับลูกกับเมียได้เพราะว่าเราต้องทำงานจริงจังต้องถือว่าเขาเป็นลูกเราเนี่ยนั่นเป็นอารมณ์ปกติของท่านเลยใช่ไหมว่าเป็นคนซีเรียสเป็นคนจริงจังกับงานการหน้าที่คือจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยเราไม่เคยยุ่งกับงานท่านเลยครับเพิ่งมาสัมผัสกับลูกน้องท่านกับอะไรเนี่ยก็ตอนที่ท่านเป็นผู้ว่าเชียงรายนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เคยยุ่งกับงานเขาเลยไม่รู้จักลูกน้องเขาลูกน้องเขาก็ไม่รู้จักเราครับนะคะตั้งแต่อยู่กรมที่ดินแล้วลูกน้องก็จะไม่รู้จักเราโทรไปเนี่ยลูกน้องก็จะงงถามเราก็ให้ชื่อลูกน้องก็ยังไม่รู้ว่าคือใครก็เรียนท่านว่าคนชื่อนี้โทรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นที่มารู้จริงๆว่าเอ้ยลักษณะการทำงานของท่านกับลูกน้องเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยก็คือตอนท่านเป็นผู้ว่าเชียงรายแล้วอ๋อครับเป็นก็เห็นตอนที่ท่านยังไงอ่ะไม่เรียกว่าด่านะคะเรียกว่าเอ็ดลูกน้องเอ็ดใช่ครับเอ็ดลูกน้องค่ะทั้งเอ็ดด้วยสองด้วยครับเราก็จะเป็นคนคอยกระตุกท่านว่าแอบดึงแขนเสื้อบ้างกลัวว่าดุไปใช่ไหมครับแต่ไม่สำเร็จนะคะไม่สำเร็จกลัวว่าจะดุไปใช่ไหมครับไม่ที่ดึงเสื้อแขนเสื้อเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะดุเกินไปเดี๋ยวลูกน้องตกใจหรือยังไงใช่ค่ะกลัวว่าลูกน้องจะเสียกำลังใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงเราว่าเราใจออกขวาคือแล้วเราก็ได้ยินกิติศัพท์ว่าลูกน้องเขาว่าร้องไห้มาหลายคนแล้วแล้วจริงๆก็คือลูกน้องจะบอกว่าดุใช่ไหมเจ้านายก็บอกดุอาจจะเป็นค่ะครับอาจจะเป็นว่าท่านเอาจริงเอาจังต้องการผลงานความเป็นผู้นำนี่แหละมาสะท้อนตรงนี้ว่าเฮ้ยลูกน้องก็ต้องเอาจริงจังเหมือนฉันต้องการผลอย่างนี้ทำร่วมกันแล้วจะได้ผลงานร่วมกันทำนองนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะคือท่านเป็นคนละเอียดด้วยแล้วก็หลักการหรือกฎหมายหรืออะไรเนี่ยตรงเป๊ะเพราะนั้นลูกน้องที่ทำงานกับท่านเนี่ยก็คือได้เรียนรู้จากท่านด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่พี่เคยถามว่าลูกน้องเขาก็บอกว่าเขาโอเคเพราะว่าเขาได้เรียนรู้จากนายเยอะมากใช่ครับเพราะนั้นแต่ว่าเวลาทำงานส่งหรืออะไรเนี่ยก็ต้องโดนเอ็ดโดนว่ากันไปก็บางทีก็แรงอะนะคะแรงใช่คำว่าแต่ว่านี่แหละความเป็นผู้นำเพราะว่าพอเจอวิกฤตนี่ความเป็นผู้นำออกมาถึงจะชัดเจนว่าเด็ดขาดชัดเจนพูดอะไรต้องเป็นอย่างนั้นผมชอบที่ท่านพูดบอกว่าตอนแถลงข่าวกับนักข่าวบอกว่าผมจะพูดแต่แฟกซ์เท่านั้นผมจะไม่คาดการล่วงหน้าฉะนั้นมันก็เลยชัดเจนว่าอะไรที่ท่านพูดเนี่ยนั่นแหละคือความจริงอะไรที่มาตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการคาดเดาท่านบอกว่าไม่ตอบค่ะก็ดูว่าท่านอาจจะไม่ค่อยเอาใจนักข่าวหรือสื่อสักเท่าไหร่นะคะก็ไม่แต่ว่าท่านก็ยึดมั่นในหลักการของท่านอะค่ะว่ายังไงก็คือสิ่งที่พูดออกสื่อไปก็คือต้องเป็นแฟกต์เท่านั้นค่ะไม่ท่านไม่ใช่ไม่เอาใจนะท่านเข้าใจสื่อนะเพราะว่าวันเช้าวันหนึ่งที่ท่านแถลงข่าวผมฟังอยู่ท่านบอกว่าที่มาแถลงตอน7 โมงเช้าเนี่ย
เพื่อจะได้ข่าวทีวีออกทันหรือว่าตอน2ทุ่มเนี่ยท่านแถลงท่านก็บอกว่าเพื่อว่าข่าวจะได้ออกทันตามเวลาของข่าวปกติท่านเข้าใจนะฉะนั้นท่านก็ทำให้นักข่าวชอบท่านทำให้นักข่าวชอบท่านถึงแม้ว่าตอนใหม่ๆท่านจะดูเหมือนจะดุก็ตามดุดันไปหน่อยนะคะดุดันไปแล้วอยู่ที่บ้านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะหาอยู่ที่บ้านเหรอคะครับก็ไม่นะคะเพราะว่าก็คุยกับลูกคุยอะไรก็ดีๆกันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าเหมือนบอกเล่าหรือว่าให้คำแนะนำอะไรมากกว่าแล้วก็พูดเล่นก็พูดเล่นได้นะคะไม่ได้มีอารมณ์ดุดันอย่างเดียวค่ะโดยเฉพาะมีลูกสาว2คนนี่ก็ย่อมจะต้องดุเป็นธรรมดาใช่ไหมครับโดยเฉพาะจากคนข้างนอกเนี่ยดุไหมห่วงลูกสาวไหมครับไม่ห่วงนะคะเพราะว่าลูกก็ใช้ชีวิตตามอิสระครับครับฉะนั้นการที่ท่านเป็นคนจริงจังเนี่ยท่านก็จะสนใจเหตุการณ์บ้านเมืองอ่านหนังสืออยู่ตลอดใช่ไหมท่านเป็นคนติดตามข่าวสารอย่างไรครับติดตามข่าวสารอย่างไรก็ทุกวันนี้ก็สื่อทุกสื่อค่ะโดยเฉพาะทางด้านอินเทอร์เน็ตนะคะมากก็มีสินค้าค่ะครับติดโทรศัพท์ทุกวันนี้มันอำนวยให้ค่ะเยอะมากใช่ท่านติดโทรศัพท์มือถือไหมหมายความว่าต้องดูตลอดเวลาไหมก็เห็นดูตลอดนะคะเพราะว่าคือก่อนนอนก็เห็นดูตลอดนะคะใช่ใช่โดยเฉพาะช่วงที่ต้องเป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงนี่นะครับต้องตามเพราะว่าผมก็เห็นท่านบอกว่าข่าวอย่างนั้นออกมาอย่างนี้แสดงว่าท่านติดตามข่าวตลอดเหมือนกันค่ะครับท่านก็เลยบอกว่าท่านดูแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มใครต่อใครคือท่านอ่านเดียวท่านจะไม่ตอบอ่านอย่างเดียวเพราะถ้าตอบคนหนึ่งก็ต้องตอบอีก3คน5คนอะไรเงี้ยนะคะนั่นก็คือเพราะนั้นก็คือรอแถลงข่าวรอบเดียวเพราะนั้นถ้าเป็นไลน์เป็นทางสื่อท่านก็จะไม่ตอบครับครับเห็นมาว่าท่านชอบอ่านหนังสือนักสืบเหรอครับติดเลยนะครับหนังสือก็พูดก่อนค่ะอากาธาคริสตี้ชลโคมอะไรพวกนี้ค่ะก็ชอบสอบสวนสืบสวนดาวินชีอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็หมดอย่างเงี้ยสไตล์นี้เลยค่ะสไตล์อากาธาคริสตี้เชอร์ล็อกโฮมเห็นว่าเป็นที่โพสอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นทั้งหนังทั้งหนังสือนี่เลยใช่ไหมครับค่ะดูหมดค่ะหมดแม้กระทั่งเห็นบอกว่าการ์ตูนโคนันก็ติดแล้วครับก็เป็นอีกมุมนึงอะค่ะเป็นยังไงคนไม่ก็รู้อะเป็นยังไงปากพูดไปเป็นยังไงอ่ะโคนันนี่ติดได้ยังไงอ่ะนี่มันมีแต่เด็กๆอ่านไม่ใช่เหรอ อ๋อมันก็ถ่ายมานานแล้วนะคะใช่แล้วก็มันก็จะบอกว่ามันก็มีเนื้อเรื่องอะไรที่แบบว่าเป็นหินให้สืบหาฆาตกรสืบหาคดีต่างๆเนี่ยค่ะใช่เป็นแนวการ์ตูนก็ดูว่าน่าจะผ่อนคลายใช่ผ่อนคลายท่านอ่านท่านดูติดตามเรื่องนักสืบเพื่อจะผ่อนคลายและละครล่ะละครหลังข่าวปกติดูไหมไม่ดู ไม่ดูเลยเหรอไม่ดูเลยเหรอครับเคยบางทีแม่กับลูกดูเนี้ยเขาก็เดินหนีไปที่อื่นอะไรเงี้ยต้องไปทำอื่นไม่ดูทีวีรายการในปกติที่ท่านจะชอบที่สุดนอกจากหนังนักสืบแล้วเนี่ยหรือว่าเห็นว่าหนังเรื่อง Mission Impossible ก็ชอบแล้วก็เจอ Mission Impossible ด้วยตัวเองด้วยนี่ใช่ไหมฉะนั้นแรงบันดาลใจของการทำงานเนี่ยของท่านผู้ว่าเนี่ยย่อมมาจากการที่ท่านเรียนหนังสือเยอะและสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสืบหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของคนที่ใฝ่รู้มาตลอดนะครับฉะนั้นคุณจินตนาคิดว่าพอเกิดวิกฤตครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ว่าอยู่ในภาวะสภาพจิตอย่างไรตอนที่เข้าไปแล้วก็เจอท่านยอมรับว่ามันยากกว่าที่คิดเยอะเลยมันตอนที่ให้สัมภาษณ์ท่านเกือบจะบอกว่า Mission Impossible นั่นก่อนเจอเด็กนะท่านบอกว่าใช้คำว่า Mission Impossible เลย
ค่ะก็รู้ว่าท่านเครียดมากนะคะคือการไม่ตอบอะไรเราเลยไม่ติดต่อทั้งก็ไม่พูดไม่คุยไม่ตอบอะไรเนี่ยก็รู้ว่าเครียดมากเพราะเราก็ดูจากข่าวกันครับเวลาเขาออกข่าวเราก็เห็นแล้วว่าหน้าอิดโรยมากใช่นะคะก็จนกระทั่งท่านโทรมาเองอะค่ะวันที่ยังไม่เจอเด็กค่ะท่านโทรมาเองแต่เช้าตั้งแต่หกโมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะครับว่าตอนนั้นเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นครับอืมค่ะท่านพูดสั้นๆโดยที่เรายังไม่ได้ตอบเลยนะคะครับพูดสั้นๆว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นช่วยมาหน่อยนะช่วยมาหน่อยเถอะช่วยมาหน่อยมาคุยมาให้กำลังใจกับผู้ปกครองพ่อแม่เด็กหน่อยท่านก็วางไปวางสายไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่เราได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกับท่านครับก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยคุยกับเราเลยแต่เราก็ดูจากข่าวรู้ว่าท่านเครียดแล้วก็กดดันอยู่นะคะแล้วยิ่งตอนนั้นสูบน้ำเท่าไหร่น้ำก็จะกลับเข้าไปเยอะกว่าเดิมใช่ใช่ใช่ครับแล้วพอได้รับโทรศัพท์อย่างนั้นเนี่ยคุณจินตนาไปไหมครับไปที่หน้าถ้ำไหมครับค่ะบอกให้ก็ตอนนั้นอยู่กรุงเทพนะคะตอนนั้นอยู่กรุงเทพครับอืมค่ะก็จองตั๋วเลยครับค่ะบินมาเลยครับไปที่หน้าถ้ำเลยใช่ค่ะครับไปทำอะไรบ้างครับไปเจอท่านผู้ว่าก่อนหรือเปล่าหรือว่าไปคุยกับผู้ปกครองเลยท่านก็กำลังเหมือนบัญชาการอยู่ค่ะครับก็เราก็รู้สึกคือเราเข้าไปเนี่ยเรารู้เลยว่าการเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมันสร้างความยุ่งยากให้กับตัวหน้างานเพราะว่าด้วยพื้นที่ที่คับแคบมากนะคะแล้วก็รถหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือหนักต่างๆเนี่ยเยอะมากใช่เหมือนรถของเราเข้าไปเพิ่มอีกคันนึงเนี่ยก็ดูว่าทำให้มันมีภาระเพิ่มขึ้นอีกค่ะครับครับอืมก็เข้าไปก็เราก็ตรงดิ่งไปเลยว่าตรงไหนเป็นส่วนที่ผู้ปกครองอยู่ครับก็ปรากฏว่าวันนั้นที่เข้าไปเนี่ยเป็นวันที่อุบาบุญทุ่มกำลังทำพิธีอยู่อ๋อครับอืมค่ะเป็นวันทำพิธีครั้งที่สองครับก็เราก็รออยู่ตรงห้องที่ผู้ปกครองของน้องๆครับก็พักอยู่แต่ว่าเราช่วงนั้นก็ต้องรอนานหน่อยเพราะว่าผู้ปกครองก็ไปทำพิธีด้วยค่ะก็รอจนผู้ปกครองกลับมาก็ได้คุยกันแต่ช่วงนั้นเขาก็สบายใจขึ้นแล้วเพราะว่าครอบครัวครูก็ให้ความหวังอยู่นะคะครับเป็นข่าวกันนะคะใช่ครับก็ได้พูดคุยผู้ปกครองแล้วอะไรก็ดูว่ามีความมีกำลังใจมีความแข็งขึ้นมาครับแต่ตอนนั้นเราก็ไม่สามารถบอกผู้ปกครองได้ว่าจะมีข่าวดีเพราะว่าแม้กระทั่งผู้ว่าเองก็ยังบอกว่าเออยังไม่ดีขึ้นใช่ค่ะแต่เราตอนนั้นเราพูดกับผู้ปกครองอย่างเดียวว่าต้องเชื่อมั่นในผู้ว่าครับแล้วเราก็บอกว่าผู้ว่าทำที่สุดผู้ว่าไม่ยอมรับรองผู้ว่าไม่ยอมทิ้งไปง่ายง่ายครับเราบอกว่าไม่ยอมแพ้แน่ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ขอให้เชื่อว่าเด็กจะต้องออกมาได้ครับแล้วก็ขอให้ผู้ปกครองกินให้อิ่มนอนให้หลับทำตัวให้แข็งแรงเพราะว่าลูกต้องออกมาครับซึ่งก็แน่นอนว่านี่เป็นหน้าที่ในฐานะเป็นผู้นำที่จะบอกว่ายังไงยังไงเราไม่ทิ้งภารกิจนี้แน่นอนฉะนั้นผู้ปกครองก็มั่นใจก็แน่นอนว่าผู้ปกครองเองก็ไม่มีความแน่ใจได้ว่าตกลงนี่จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรก็มันต้องมั่นใจในตัวผู้ว่าเท่านั้นแหละใช่ค่ะเราก็บอกว่าเรารู้เพราะว่าเราเป็นคนข้างกายท่านเราก็บอกว่าท่านเป็นคนดื้อมากคือถ้าไม่สำเร็จท่านไม่เลิกลาง่ายๆเราก็ยืนยันด้วยตัวเราเองว่ายังไงท่านไม่เลิกแน่ครับต้องเอาให้ได้ครับเอ๊ะคำว่าดื้อกับคำว่ามุ่งมั่นนี่มันต่างกันไหมครับเนี่ยดื้อกับมุ่งมั่นเนี่ยคือก็พยายามจะอยากให้ผู้ปกครองเขามีความมั่นใจแล้วก็มีความสบายใจเพราะตอนนั้นทุกคนก็ร้องไห้กันมาทุกคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วอะค่ะใช่ใช่ครับแล้วคุณจินตนาก็อยู่ที่นั่นวันนั้นทั้งวันแล้วก็หลังจากนั้น
ทําหน้าที่ช่วยท่านผู้ว่ายังไงบ้างก็ไปอีกประมาณครั้งหรือ2ครั้งนําของกาชาดไปนําของที่มีคนบริจาคผ่านกาชาดค่ะก็เอาเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็คือก็แทบไม่ได้เข้าเลยครับเพราะค่ะก็อย่างที่เรียนคุณสุทธิชัยว่าครับก็ดูว่าเข้าไปก็เก่งอะค่ะใช่ใช่แต่ช่วงนั้นมีโอกาสได้พูดคุยหรือไลน์คุยกับท่านผู้ว่าไหมครับไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยไม่ได้คุยค่ะก็คุยผ่านเลขาเขาที่เป็นคนติดตามท่านนะคะอ๋อครับอืมครับจะไม่ได้คุยกับท่านเลยครับข่าวแรกที่เป็นข่าวดีตอนที่ว่าเจอเด็กเนี่ยตอนนั้นท่านคุณจินจนาอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่ที่อยู่ที่จวนอยู่ที่เชียงรายอยู่ที่จวนเชียงรายค่ะค่ะแล้วก็เลขาเป็นคนไลน์มาบอกแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวนะว่าแบบว่าที่สุดคืออย่างน้อยคือสำเร็จแล้วอะค่ะตอนนั้นก็คิดว่าสำเร็จแล้วยังไงเราเจออีกแล้วใช่ใช่ก็ตอนนั่งร้องไห้กันแล้วก็เพราะว่าในตัวก็เรียกว่าเงียบมากไม่มีใครเลยไม่มีเลยใช่ใช่ค่ะครับก็เรียกว่าลุ้นกันจนกระทั่งนาทีนั้นก็ดีใจมากดีใจจนร้องไห้กันร้องไห้ค่ะค่ะจนกระทั่งวันนั้นท่านกลับจวนเพราะว่าเตรียมแถลงข่าววันรุ่งขึ้นท่านก็กลับมาอาบน้ำกับแล้วก็เลขาก็กลับมาด้วยเงี้ยค่ะก็อุ้มกอดกันร้องไห้ค่ะดีใจเขาว่าคุณจินจนาก็กอดสามีด้วยความยินดีกอดเลขาค่ะกอดเลขาเขาเหรอเขาไม่มากอดด้วยเหรอเขาไม่ได้กอดเขาไม่ใช่คนโรแมนติกอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีอารมณ์นั้นเลยปกติเป็นคนโรแมนติกไหมปกติก่อนหน้านี้ไม่มีมั้งคะไม่มีอารมณ์อย่างนั้นเลยเหรอไม่เคยมีไม่มีค่ะแต่เรารู้ว่าเขาดีใจเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็เขาก็ตั้งทูอะไรออกมาเยอะอยู่ค่ะเขาพูดว่ายังไงเขาบอกคุณเจริญว่าไงก็เขาพูดถึงเหตุการณ์ตอนที่เจอเด็กอะค่ะเพราะมันจะบอกว่ามีเหตุการณ์ตึงปาฏิหาริย์ตึงความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ค่ะครับท่านก็พูดให้ฟังค่ะครับคือเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแหละนะว่าเราพยายามเต็มที่อย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยแหละใช่ค่ะครับทีนี้พอข่าวดีว่าเจอเนี่ยก็เริ่มต้องเป็นห่วงแล้วว่าแล้วจะเอาออกมาอย่างไรเนี่ยตอนนั้นท่านก็พูดเหมือนกันเพราะว่าเอาออกมามันยากกว่าเราก็ยังเหมือนยังฝืนว่าทำไมถึงยากคือตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าสภาพข้างในมันขนาดเนี่ยครับท่านบอกว่ายากมากครับพอยากเรารู้ว่าภารกิจข้างหน้ามันยากเนี่ยคุณจินจนาไปที่หน้าทัพอีกไหมครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปค่ะมีไปตอนที่ไปเจอผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งครับครับค่ะแล้วก็ไปแค่แอปเดียวแล้วก็ออกมาครับแน่นอนว่าผู้ปกครองก็ต้องลุ้นกันอีกรอบหนึ่งเจอก็ดีใจละต่อหลังจากนั้นก็ต้องนั่งลุ้นแล้วว่าจะเอาออกมาได้อย่างไรค่ะครับก็ไปให้กำลังใจเหมือนเดิมว่ายังไงก็ต้องออกอาจเจอในเมื่อเจอแล้วก็ต้องออกให้ได้ครับระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่พยายามเอาเด็กออกมาจากถ้ำเนี่ยคุณจินจนาได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าหรือกับทีมของท่านผู้ว่ายังไงหรือเปล่าแทบไม่ได้สื่อสารกันเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ยุ่งยุ่งอยู่ค่ะก็คุยกับผู้ติดตามท่านอย่างเดียวครับไม่ว่าจะข่าวสารจากภายหน้าถ้ำในถ้ำอะไรเงี้ยก็จะคุยผ่านผู้ติดตามครับครับจนกระทั่งวันที่ได้ลูกหมูป่าออกมาทุกคนค่ะแต่งหน้าที่นั้นเป็นยังไงนักออกมาทีละคนด้วยนะลุ้นกันวันนี้4คนวันต่อมา5คนนะที่เหลืออีกเนี่ยออกมาบวกกับหน่วยซิลอีก3คนบวกกับคุณหมอภาคอีกลุ้นกันนาทีต่อนาทีเลยอ่ะตอนนั้นคุณจินจนาลุ้นตรงไหนไปนั่งลุ้นอยู่ที่ไหนยังไงก็ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่กับเลขาอีกคนนึงครับค่ะซึ่งก็มานั่งเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะครับก
อยู่แล้วก็ผู้ติดตามท่านเป็นคนคอยรายงานครับโอ้ตัวที่หนึ่งออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอออกมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ดีใจแล้วก็รีบไลน์บอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคือไม่รอท่านแถลงข่าวค่ะเราก็รีบคอร์ไลน์ส่งก่อนเลยครับเพราะว่าทุกคนไม่ว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนอะไรเงี้ยก็รอฟังข่าวดีเหมือนกันถูกต้องถูกต้องคนทั่วโลกเลยนะครั้งเนี้ยมันไม่ใช่แค่คนไทยนะค่ะเนี่ยความรู้สึกที่ว่ามันเป็นเรื่องระดับโลกแล้วมีนักดำน้ำมืออาชีพระดับโลกเป็นคนที่มาจากเกือบทุกประเทศใหญ่ๆเลยเนี่ยมีส่วนช่วยท่านผู้ว่ามาอยู่ใต้บังคับบัญชาท่านผู้ว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่สำหรับคนไทยทั่วไปสุดยอดเลยนะครับคุณจิจนามนั่งคิดตอนนี้ย้อนกลับไปแล้วมองถึงภารกิจครั้งนี้ที่มันใหญ่หลวงระดับโลกเนี่ยณวันนี้คิดยังไงวันนี้คิดยังไงว่าการที่ท่านในฐานะเป็นภรรยาของผู้ว่าในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งด้วยถามว่าการที่ท่านสามารถทำอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ใช่เขาบอกว่าในการทำงานอ่ะครับท่านก็ทุ่มเทท่านก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าคนไม่รู้อืมใช่นะคะคแต่มันเป็นความบังเอิญว่าเหตุการณ์นี้มันจากระดับประเทศมันกลายเป็นระดับโลกครับก็เลยการว่าสิ่งที่แฝงอยู่ในตัวท่านอ่ะซึ่งไม่เคยมีใครเห็นเลยครับหรืออาจจะเห็นแค่ในระดับลูกน้องถ้าในระดับลูกน้องเราก็คิดว่าลูกน้องเขาก็ค่อนข้างเคารพนับถือท่านนะคะในเรื่องของการบังคับบัญชาหรือว่าหลักการเหตุผลการวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็เชื่อว่าลูกน้องท่านเนี่ยค่อนข้างให้ความเคารพแล้วก็นับถือท่านอยู่ในตรงนี้แต่ถามว่าจะถึงระดับอินเตอร์ไหมอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าท่านจะโออินเตอร์ได้หรือครับค่ะใช่ใช่แต่ว่าศักยภาพที่อยู่ในตัวท่านน่ะถ้าไม่มีวิกฤตอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนขนาดนี้ใช่ค่ะมันก็เป็นความบังเอิญมันในเหตุการณ์นี้ถ้าจะบอกว่ามันมีความบังเอิญซ้อนบังเอิญแล้วก็ซ้อนซ้อนซ้อนอีกนะคะถ้าติดตามข่าวนะคะเพราะว่าครับรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันบังเอิญจนเหลือเชื่อค่ะใช่ความบังเอิญก็คงมีส่วนแต่ผมคิดว่าความมุ่งมั่นความกล้าตัดสินใจความไม่ยอมถอยไม่ยอมแพ้เนี่ยมันสำคัญกว่าเรื่องบังเอิญจะบอกว่าเป็นโชคมันก็คงมีส่วนบ้างแต่มันไม่ใช่โชคหรอกมีฝรั่งนักดำน้ำที่มีส่วนช่วยเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่ามีบางคนบอกว่าเป็นลัคเป็นโชคแต่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าเป็นโชคนะเพราะทุกคนทำงานทุ่มเทมืออาชีพถ้าไม่มีความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันอาจจะไม่มีโชคมาก็ได้ค่ะก็ความจริงแล้วท่านก็เป็นคนรับฟังเหตุผลของคนอื่นก็คือก็ไม่ถึงแต่ว่าตัวเองจะต้องถูกเสมอใช่ไม่ใช่อีโก้ตัวเองใช่อย่างเดียวใช่นะคะก็คือถ้าใครที่เหนือกว่าอะไรเงี้ยท่านก็ยอมรับฟังว่าต้องเอาเหตุผลเอาอย่างที่ท่านพูดเสมอจะเอาไปมาพูดกันอืมใช่ครับแล้วพอเสร็จออกลูกหมูออกลูกหมูป่าออกมาทุกคนครบถ้วนได้เจอกันครั้งแรกที่ไหนเมื่อไหร่ครับเจอกันหมูป่าครบแล้วเนี่ยก็คืออันเนี้ยคือคืนจวนพี่เพียงรายให้ก็คือย้ายออกจากจวนพี่เพียงรายแล้วเอาของไปแปะที่พะเยาแล้วแล้วตัวท่านเองเพื่อให้การบัญชาการง่ายขึ้นก็เลยมาอยู่โรงแรมที่แม่สายอ๋อไปอยู่โรงแรมตัวเราก็สิงอยู่ในโรงแรมเนี่ยค่ะแล้วก็คอยลุ้นทุกวันเพราะว่าฝนตกทุกวันโอ้ใช่ทั้งตกทั้งเช้าประมาณเย็นใช่ใช่กลางคืนโอ้ค่ะใช่โหดมากตกอืมค่ะเครียดมากเครียดมากเครียดมากพอเสร็จหมูป่าออกมาทุกคนนี่ได้เจอกับท่านผู้ว่าวันไหนอีกท่านก็กลับมาที่โรงแรมเนี่ยค่ะแล้วได้นอนวันกี่ชั่วโมงอ่ะช่วงนั้นโอ้น้อยมากเลยอ่ะน้อยมากค่ะพอที่กลับมา
อาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จก็ไปละเหมือนยังไม่ยอมนอนนะคะก็ยังทำอะไรต่อก็ยังเปิดโทรทัศน์แล้วก็ยังต้องเช็คข้อมูลแล้วเหมือนจะคิดอะไรตลอดเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ไม่ยอมให้ปิดไฟไม่ยอมปิดไฟแล้วไม่พูดอะไรกับภรรยาด้วยไม่พูดแบบปกติเราก็ไม่ค่อยกล้าพูดเวลาที่เขากำลังคิดหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเขาใช่ห้ามรบกวนห้ามต่อแย่ค่ะว่าไหมห้ามต่อแย่ด้วยมีรถเก๋งไปไหนแล้วเคยดุเราไหมเคยดุภรรยาเราก็โดนเคยโดนสามีดุได้เหรอภรรยาคนเนี้ยเขาไม่เชิงหนูเรานะคะแต่เขาจะแบบว่าอย่างเราพยายามถามว่าวันที่ครูบาบุญชุ่มบอกว่าครับเดี๋ยวอีก2วันจะเจอเด็กเองครับเด็กยังปลอดภัยอยู่อะไรเงี้ยได้เจอท่านแป๊บนึงเราก็บอกว่านี่ไงครูบาบุญชุ่มบอกแล้วว่าหนูยังไงเด็กจะออกมาครับอีก2วันท่านหันมามองตาขวางเลยท่านบอกว่าอยากเราก็พยายามนิ้วว่าก็ครูบาบุญชุ่มนะครูบาบุญชุ่มเป็นท่านเป็นระดับท่านพูดเนี่ยเราต้องเชื่อสิอะไรเงี้ยครับก็หันมามองอีกแล้วก็พูดคำเดียวว่ายากอ๋อยากจะมาแล้วพูดกับเราเลยคือไม่คุยกับเราเลยก็รู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะผมเดาว่าที่หันมาบอกว่ายากเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในใจท่านน่ะสมองท่านกำลังคิดว่าทางปฏิบัติจะทำยังไงออกมาใช่ๆอยากให้ออกมาอยากจะได้เป็นอย่างที่บอกนี่แหละว่าได้ใน2วันแต่ในใจท่านเนี่ยคงรู้ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะออกมาอย่างไรยังศึกษาประชุมกันอยู่ใช่มั้ยค่ะใช่ค่ะใช่แล้วเราก็เหมือนกับเราก็พยายามจะพูดเหมือนทำให้ท่านอารมณ์ดีอะไรเงี้ยนะคะว่าก็ครูบาบุญชุ่มบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ยังยืนยันว่ายากแล้วก็ไม่คุยกับเราละเพราะว่าสมองต้องใช้ทำงานต้องใช้สมาธิในการวางแผนสั่งการด้วยใช่ค่ะใช่และปกติละก่อนหน้าวิกฤตนี่แหละถูกดุบ่อยไหมครับในฐานะภรรยาอะไรนะคะก่อนหน้าวิกฤตเรื่องนี้ชีวิตประจำวันเนี่ยดุไหมดุอย่างนี้ไหมดุไหมดุอย่างนี้ไหมแล้วแต่เหตุการณ์ใช่ไหมครับแล้วแต่เรื่องใช่ไหมครับค่ะก็เป็นคนยังไงเดียเด็กขาดนะคะคือบางทีเนี่ยถามว่าดุไหมคือถ้าเราพูดอะไรที่ท่านไม่อยากเนี่ยก็คือครับไม่ตอบไม่กล้าตอบด้วยหรือว่าถ้าเราบางทีก็ชวนทะเลาะนะคะก็คือไม่ตอบไม่พูดด้วยหรือว่าเราขอความเห็นหรืออะไรอย่างที่ซึ่งไม่ตรงใจท่านคือแทนที่ท่านจะบอกว่าเซโนหรือว่าพูดเหตุผลอะไรเงี้ยก็คือไม่ตอบก็เป็นอันรู้กันเพื่อไม่ให้ต้องมีเรื่องแล้วไปเจอท่านตั้งไปเจอท่านรู้จักกับท่านจนแต่งงานกันที่ไหนครับเรียนหนังสือมาด้วยกันนะคะที่เรียนวิศวะมาด้วยกันวิศวะอ๋อเป็นวิศวะเดียวกันอ๋อครับอาจารย์รู้จักกันที่ไหนครับเรียนที่ไหนครับเรียนที่เกษตรอะค่ะอ๋อรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เรียนชั้นไหนครับพี่เรื่องมันยาวมีเรื่องมันยาวยังไงครับหมายความว่ามันมีสตอรี่เรื่องของโรแมนติกอะไรครับไม่โรแมนติกค่ะเพราะว่าตอนเรียนก็อยู่กันคนละกลุ่มอ๋อครับค่ะแล้วก็คุยกันนับคำได้น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าค่ะแต่ท่านก็ดูว่าท่านไม่ใช่เด็กเรียนนะคะเพราะว่าท่านเป็นเด็กหลังห้องอะค่ะหลังมาถ้าเป็นเด็กเรียนก็จะต้องนั่งแถวหน้าที่ติดกับอาจารย์นะคะติดกับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ท่านไม่ใช่ท่านจะมาหลังห้องช้ากับคนอื่นที่มีแต่ว่าแล้วก็อยู่หลังห้องค่ะครับแล้วก็เราไม่เราเด็กเรียนไม่เก่งเราก็อยู่หลังห้องเหมือนกันหลังห้องด้วยกันก็เลยรู้จักกันก็เลยคุยกันก็คุยกันบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าอยู่กันคนละกลุ่มค่ะมารู้จักกันจริงๆตอนที่ทำงานแล้วคือจบแล้วจบจาก
เกษตรแล้วจบเกษตรทำงานแล้วไปทำงานที่เดียวกันด้วยเหรอครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตอนนั้นท่านเหมือนว่าท่านจะเรียนต่อนะคะครับเรียนต่อแล้วก็รอสอบทุนรัฐบาลครับค่ะก็ท่านว่างท่านก็เลยเหมือนกับเที่ยวไปออฟฟิศคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวียนมาถึงออฟฟิศเราอะไรประมาณนี้ค่ะออฟฟิศก็ไปทำงานที่ไหนคุณจินจนาทำงานที่ไหนตอนนั้นตอนนู้นหรือตอนนี้ค่ะตอนโน้นอะตอนนั้นตอนที่ท่านผู้ว่านรงศักดิ์มาจีบเราอะตอนนั้นทำงานที่ไหนทำงานเป็นบริษัทก่อสร้างอะค่ะอ๋อก่อสร้างแล้วท่านผู้ว่ามายังไงมาแสดงพูดก็น้อยก็พูดก็ไม่ค่อยเขาว่างอ่ะเขาว่างก็รอตอบคุณอะไรเงี้ยเขาว่างเขามากินข้าวด้วยมาคุยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับก็เขาไม่ค่อยพูดอ่ะแล้วก็รู้ได้ไงว่าเขาชอบเราอ่ะโอ้มันมาคุยต้องรออ๋อตอบด้วยเหรอคะเท่าที่เราได้คือจริงๆแล้วคือพอท่านได้ทุนรัฐบาลครับทุนกพ.ก็จะต้องไปเรียนต่อเมืองนอกครับอันนั้นก็คือเป็นจุดหนึ่งซึ่งเหมือนกับกดดันว่าคือสมัยก่อนคือการไปเรียนเมืองนอกเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งค่อนข้างยากใช่แล้วก็การติดต่อสื่อสารมันก็ไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้ใช่นะคะเพราะนั้นคือพอท่านรู้ว่าท่านได้ทุนแล้วต้องไปเรียนเมืองนอก2ปีเป็นอย่างต่ำครับอันเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการบีบเวลาให้มันงวดขึ้นมาว่าโอเคจะคบกันไหมครับคบกันไหมคบกันก็คือจะไปเรียนต่อด้วยกันไหมครับค่ะก็เลยเป็นที่มาดังอย่างนั้นค่ะก็ทำให้มันกลายเป็นว่าท่านเป็นคนบิ้วว่าให้เราเนี่ยไปเรียนเมืองนอกด้วยอ๋อเพราะว่าตอนนั้นรักกันแล้วล่ะตอนนั้นเป็นแฟนกันแล้วล่ะใช่ค่ะก็เหมือนกับถูกระยะเวลากำหนดมันบีบกดดันว่าถ้าท่านต้องไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็คือโอเคถ้างั้นณจุดเนี้ยเราจะพบกันไหมครับกดดันเราว่างั้นเถอะกดดันคนดันด้วยใช่แล้วคุณจินตนาก็ตัดสินใจว่าโอเคคือพอท่านบอกว่าเฮ้ยไปเรียนเมืองนอกด้วยกันแล้วก็กลายเป็นจากเดิมซึ่งไม่อยู่ในหัวสมองเลยว่าอ้าวเรียนตีแล้วต้องไปเรียนโทเมืองนอกเหรออะไรอย่างนี้แล้วภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยได้ไม่เคยมีการเก็บตัวเลยอะไรเงี้ยจะไปเรียนได้ยังไงอย่างเงี้ยท่านก็เป็นคนเหมือนกับให้ความหวังอ่ะแล้วก็พยายามเอาหนังสือมาให้อ่านให้สอบโปรไฟล์นะให้อะไรอะไรมาช่วยติวเราช่วยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยผลักดันเราใช่พยายามให้กำลังใจว่าสามารถไปเรียนได้ครับก็เลยคุณจินก็เลยเอาตกลงไปเรียนด้วยไปเรียนแล้วก็ไปเมืองนอกด้วยไปคือพอเราตัดสินใจว่าเราจะเรียนครับปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดคือคิดแต่เด็กๆก็นึกว่าอ๋อไปเรียนกับเขาก็จะได้ช่วยเราติวช่วยเราทำการบ้านช่วยอะไรใช่นะคะแต่มันแต่เรื่องที่คิดไว้มันมักจะมันคนละเรื่องใช่กลายเป็นว่าเขาไปก่อนครึ่งปีและเราอ่ะเราตอนนั้นแทบจะหมดกำลังใจแล้วว่าฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ตามไปเหมือนกันอีกครึ่งปีให้หลังเนี่ยตามไปแต่ว่าอยู่กันคนหูเรียกว่าอะไรดีอ่ะหาดใหญ่กับเชียงใหม่มั้งคะท่านเหมือนถูกหลอกท่านไปโอไฮโอสเตทอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอไฮโอสเตทอยู่นี่อยู่ที่โคลัมบัสโอไฮโอใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วคุณจินล่ะคุณจินไปที่ไหนไปที่มหาวิทยาลัยเราเนี่ยไปนู่นนะคะเป็นเมืองเล็กๆสแตนตันอยู่ที่เพนซิลเวเนียอ๋อเพนซิลเวเนียอ๋อครับอ๋อห่างไกลพอสมควรห่างไกลกันพอสมควรค่ะไกลมากมากค่ะแล้วเขามาหาบ่อยแค่ไหนเหมือนถูกหลอกอ่ะไม่ต้องให้ไปตกกรรมลำบากก็นั่นแหละทำให้ได้ดีก็ตรงนี้แหละได้ดีก็ตรงที่มาลำบากนี่แหละนะเราจะช่วยตัวเองได้ใช่ไหมครับใช่ใช่แต่กลายเป็นว่าเราเรียนรู้ที่จะต้อง
ทำยังไงก็ได้ให้สำเร็จแล้วก็ให้เรียนให้จบกลับมาเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วแต่ช่วงนั้นก็เจอกันบ่อยใช่ครับหมายถึงตอนที่เรียนเมืองนอกอะค่ะใช่ใช่ตอนที่เรียนกันเดี๋ยวก็อุตส่าห์หลอกเราไปแล้วนี่ไม่ได้เจอเลยปีหนึ่งน่าจะได้ไม่ได้เจอเลยอ่ะเลยครับเอาเรานั่นไอตอนที่ชวนไปนี่คงความหมายก็คงว่าเราเป็นจีดูใกล้กันจะได้ไปเรียนด้วยกันอ๋อไม่บอกว่าถูกบอกให้แล้วแล้วก็ปีเรียนปีหนึ่งแล้วก็จบพร้อมกันไหมครับโทรเดี๋ยวนะเขาจบก่อนแต่เขารออีกสักเดือน2 เดือนแล้วก็มีน้องกลับพร้อมกันครับอ๋อครับก็เลยจบทั้งคู่ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้กลับมาก็แต่งงานเลยเหรอครับก็ประมาณนั้นนะคะครับก็แปลว่าเขาไม่ได้หลอกเราเขามียุทธศาสตร์ที่จะใช่เขาเป็นคนวางแผนนี่ฮะเป็นนักวางแผนเป็นนักวางจะบอกว่าคือวางแผนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะบอกว่าไปเรียนด้วยกันเลยเนี่ยก็บอกว่าเอาภาษาอังกฤษไปอ่านเอาโซเชียลไปอ่านจับพีแมทนะอะไรวางแผนให้ทั้งหมดเลยใช่ได้เพราะเขาคงกลัวเพราะว่าอย่างที่คุณจินบอกว่าการไปเมืองนอกสมัยนั้นเนี่ยมันยาวนานและอาจจะไม่ได้กลับไปเลยแล้วสมมติว่าเราชอบใครเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันเขากลับมาก็อาจจะไปกับคนอื่นแล้วก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นเขาก็ได้ต้องวางแผนใช่ไหมครับวางแผนคือไปด้วยกันนี่แหละแต่ถึงแม้ไม่ได้อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยสุดก็รู้ว่าอยู่ที่เมืองนอกด้วยกันใช่ค่ะอืมเดี๋ยวโทรศัพท์มันก็จะคือลักษณะโดเมสติกคอลใช่ยังไม่ใช่ว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคอลใช่ครับแต่ก็คุณจินก็ดีใจที่ได้ไปเรียนเพราะว่าที่นั่นก็ทำให้ได้พบได้เจอได้เรียนรู้อะไรพอสมควรใช่ไหมครับใช่คือการไปเรียนเมืองนอกเนี่ยคือยังไงอ่ะถ้าคนไม่ไปเองเนี่ยมันก็ไม่รู้ครับว่าการที่ต้องคิดเองตัดสินใจเองช่วยได้แล้วก็อยู่ค่ะต้องเรียนด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยมันก็ได้อะไรกลับมาเยอะอะค่ะครับอันนี้หรือเปล่าที่เป็นเหตุผลที่ให้ลูกสาวไปเรียนที่คอร์เนลค่ะก็คุยกับเขาตั้งแต่แรกๆว่าอยากให้เพราะว่าถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยจะมีพ่อกับแม่ช่วยตัดสินใจให้ครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องการเรียนหรือเรื่องอะไรเนี่ยครับเพราะนั้นอยากให้เขาเหมือนมีประสบการณ์ที่ว่าอยู่คนเดียวแล้วจะใช้ชีวิตยังไงจะตัดสินใจอะไรไงซึ่งลูกสาวก็มาบอกทีหลังนะคะว่าตอนแรกนี่ก็ร้องไห้ก็ตั้งเป้อเหมือนกันใช่ตั้งเป้ออยู่ค่ะเหมือนว่าแม่ใจร้ายใช่คือผักนั่นในเดียววัดไปก็ไปค่ะแล้วเขาจะยืนแล้วเขาจะแกล้งหลังจากนั้นเองใช่ครับเพราะว่าเด็กไทยส่วนใหญ่จะออกจากบ้านนี่มันไม่สบายเหมือนอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับใช่ต้องจัดการทั้งชีวิตส่วนตัวเรื่องเรียนด้วยเรื่องสารพัดเรื่องนะคะเรื่องเดินทางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเรียนรู้เองครับท่านผู้ว่ากลับมาจากเมืองนอกแต่งงานก็เข้ารับราชการเลยเหรอครับทำงานเอกชนอยู่ครับไม่ท่านต้องกลับมาใช้ทุนไงคะท่านเป็นทุนทุนกกครับแล้วคุณจินล่ะทำงานเอกชนก็กลับมาก็รับราชการเหมือนกันจากเดิมที่ไม่ได้คิดว่าจะรับราชการแล้วตอนนั้นมันก็เหมือนว่าก็มีคนคิดว่าแต่งงานแล้วผู้หญิงก็ควรจะรับราชการอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นภาระเรื่องลูกเรื่องอะไรเอาแล้วก็ตามเข้าไปก่อนเลยก็เพื่อครอบครัวค่ะก็ประมาณนั้นไปแต่ว่าอยู่กันคนละกรมคนละหน่วยงานมั้งกับคนละหน่วยงานค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแล้วเราก็ไม่เคยรู้ด้วยว่างานงบเป็นยังไงครับไม่เคยยุ่งเกี่ยวงานของท่านเลยครับก็เลยท่านผู้ว่านรงศักดิ์ก็รับราชการมาตลอดจนถึงวันนี้ไม่เคยออกทำงานเอกชนเลยครับครับฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์การบริหารของการต้องตัดสินใจของการต้องรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการตลอดอย่างที่ท่านพูดนะครับว่าทำงานนี้ต้องตอบแทนภาษีประชาชนอันนี้ท่านสอนลูกด้วยเพราะว่าลูกรับราชการกันครับสอนว่าครับสอนลูกว่า
อ๋อก็คือสอนให้รักษาผลประโยชน์ของราชการนะคะครับคือให้มั่นในหลักการแล้วก็ให้รักษาผลประโยชน์ของราชการอะไรที่ทำให้โดยเฉพาะไม่ดูสิครับคือท่านก็จะบอกลูกอะว่าเนี่ยตั้งแต่พ่อทำงานมานะเนี่ยช่วยหลวงเซฟไปได้เท่านั้นเท่านี้ช่วยรักษาตรงนั้นไว้อะไรตรงอะไรเงี้ยก็จะพอน้องเหมือนเล่าให้ลูกฟังด้วยว่าสิ่งที่ท่านทำมาแล้วสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจว่าไปทำรับราชการมาเนี่ยเราช่วยอะไรประเทศชาติหรือเราช่วยอะไรกับลักษณะว่าในส่วนของที่เป็นเนี่ยเงินภาษีของประชาชนเนี่ยเราใช้ได้คุ้มค่าครับครับนี่คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งมั้งที่ท่านบอกว่าไม่ยอมอนุมัติบางโครงการที่เชียงรายและความที่ท่านบอกว่ามันมีคำถามที่ตอบไม่ได้ดังนั้นจึงไม่อนุมัติก็อะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือว่าต่อไม่ได้ตอบว่าทุจริตแต่ว่าก็คือไม่เป็นไปตามกฎหมายค่ะท่านก็ใช่ก็คงต้องยึดมั่นในหลักการนะเอากฎหมายมาเป็นหลักครับครับท่านบ่นไม่ว่าท่านทำงานตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละจริงถูกย้ายเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่ทราบแล้วท่านเชื่อว่าเกี่ยวหรือเปล่าหรือเปล่าครับหรือว่าคุณจีนเองเชื่อว่าเกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวไหมคือสำหรับตัวท่านนะคะครับท่านบอกเลยว่าไม่เป็นไรจะไปไหนก็ได้ครับแล้วเราในฐานะที่เราอยู่ข้างๆเขาเราก็บอกว่าครับก็ย้ายไปไหนก็ได้ก็ไม่เป็นไรบอกว่าเพราะว่าจุดที่เรายืนอยู่ณตรงนี้เนี่ยมันก็ไกลเกินจากที่เราเคยคาดหวังอยู่แล้วครับอย่างมากที่สุดเราก็กลับไปที่จุดเดิมครับใช่ซึ่งเราก็บอกท่านว่าเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรลูกๆก็บอกว่าพ่อการลูกคือลูกก็กลัวว่าพ่อจะเสียใจลูกก็พูดเหมือนกันว่าพ่อก็กลับมาที่เดิมก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ลูกก็ไม่เดือดร้อนเราก็บอกท่านว่าเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ใช่ครับแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นความไม่ยุติธรรมต่อท่านถ้าไม่รู้สึกไม่ถ้าไม่รู้สึกขมขื่นหรือรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับท่านคือในระบบราชการนะคะเราก็ทราบดีว่าเรื่องการโยกย้ายเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ใช่แล้วก็ถ้าปันหนึ่งคือครับมันจะให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ก็ให้ย้ายไปไหนก็คือต้องเป็นไปตามระบบระเบียบครับถ้ามีคำสั่งมาก็ต้องปฏิบัติครับท่านยังมีอายุราชการอีกหลายปีไหมครับจะมีอายุราชการอีกหลายปีอีกเท่าไหร่อ่ะเกิด07ก็อีก07ปลายปีค่ะอีก7ปีครับยังมีเวลาทำงานแต่ว่าพอเกิดเรื่องถ้ำหลวงและท่านได้ทำหน้าที่อย่างชนิดที่ประทับใจคนทั้งประเทศนี่ก็คงอย่างน้อยสุดก็ตอบโจทย์ตอบคำถามของคนทั่วไปได้ว่าท่านเป็นคนอย่างไรและก็ท่านแม่หลายคนบอกเลยว่าท่านควรจะทำหน้าที่ใหญ่กว่านี้ละต่อไปนี้ตำแหน่งแห่งหนควรจะต้องเป็นโน่นเป็นนี่ละคืออันนั้นก็พูดกันไปนะคะแต่ว่าจริงๆก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่หรือคนที่ทำงานอะไรดูลักษณะการทำงานของท่านมากกว่าใช่ใช่เป็นเรื่องหลักการหรือว่าการวิเคราะห์การวินิจฉัยอะไรต่างๆเนี่ยค่ะครับอยากให้เอาตรงนั้นเป็นหลักมากกว่าใช่ใช่คุณจินคิดว่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์เนี่ยชีวิตหลังจากนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรหรือเปล่าเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมีประสบการณ์เช่นนี้และชีวิตที่เดิมทีอยากจะเป็นแค่เนี้ยเป็นผู้ว่าจังหวัดแล้วก็ทำงานอย่างนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านก็โลว์โปรไฟล์นะครับท่านก็ไม่ได้มีทำตัวเป็นคนโด่งดังอะไรแต่ว่าโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจเนี่ยท่านตกอยู่ในฐานะที่ใครต่อใครอยากรู้จักใครต่อใครชื่นชมใครต่อใครก็อยากจะให้ทำโน่นทำนี่
คิดว่าชีวิตของท่านผู้ว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไงจากนี้ไปจะเป็นยังไงท่านก็ยังดำเนินชีวิตตามปกตินะคะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งหรือตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันก็คือหัวโขนครับนะคะก็ตราบใดที่ยังมีตำแหน่งอยู่ก็ต้องทำตามหน้าที่ไปอะค่ะหรือว่าแต่ช่วงเนี้ยโอเคว่าท่านอาจจะมีชื่อเสียงแล้วก็คนรู้จักเยอะก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็น่าจะตาลงมั้งคะใช่ก็ควรจะชวนก็ควรจะวางแผนชวนท่านไปเที่ยวไปหลบไปปลีกวิเวกไปพักผ่อนกับครอบครัวได้ใช่ไหมครับเตรียมไว้ได้ยังครับท่านไม่เคยลาพักร้อนมาเป็น10ปีแล้วนะคะไม่เคยไม่มีเรื่องเที่ยวเลยค่ะในหัวท่านนั่นสิไม่ได้ละตอนนี้แต่คุณจีนต้องจัดการวางแผนละครับปกติก็พอวางแผนก็คือไปกับลูกส่วนตัวท่านแค่ก็ยินเฉยๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านไม่ไปเหรอแล้วเวลาท่านต้องการรีแลกซ์ท่านต้องการพักผ่อนท่านทำอะไรอ่ะท่านทำอะไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ดูโทรทัศน์แล้วก็ฟังเพลงก็ดูฟุตบอลนะคะชอบฟุตบอลดูฟุตบอลครับครับมีท่านหนึ่งกำลังขณะที่เราคุยอยู่มีท่านหนึ่งเขียนกันมาคุณซอมคุณบนสิการบอกว่าครั้งหนึ่งท่านจินจนาเคยเป็นอัครราชทูตด้านการลงทุนประจำที่ฝรั่งเศสเก่งและตรงฉินพอๆกับท่านผู้ว่าภูมิใจที่อย่างน้อยเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนี่ลูกน้องนะนี่ลูกน้องคุณจินนะเคยไปใช่นี่ไงเขาบอกว่าเคยเป็นลูกน้องของคุณจินตอนที่เป็นอัครราชทูตด้านการลงทุนประจำฝรั่งเศสอาราชทูตที่ปรึกษาค่ะด้านการลงทุนที่ฝรั่งเศสก็เป็นอยู่3ปีค่ะครับค่ะการลงทุนเขามาจากมาทำในนาม BOI หรือว่าในนามกระทรวงใช่ค่ะเป็นตำแหน่งก็เหมือนเป็นผู้อำนวยการศูนย์ของ BOI ที่ปารีสอ๋อครับไปอยู่ที่3ปีดูแลเรื่องชักชวนคนมาลงทุนในไทยเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็ให้ข้อมูลกับทาง6ประเทศอะค่ะอิตาลีสเปนโปรตุเกสค่ะแล้วตอนนั้นผู้ว่าไปด้วยหรือเปล่าจะบอกว่า3ปีผู้ว่าไม่เคยไปเยี่ยมแม้แต่วันเดียวเป็นยังไงออกอากาศได้ใช่ไหมคะได้เลยฟ้องกันได้เลยเป็นคนยังไงอะทำไมถึงไม่ไปฮะทำไมอะงานเยอะไงงานเยอะก็เวลาพอคุยกันทีไรท่านก็บอกว่าคือยังคุยได้ไม่กี่คำท่านก็จะบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูแลมีงบมาอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปดูแลเนี่ยอันนี้งานยังไม่เสร็จเลยก็รีบวางสรุปว่าใช่ค่ะก็เอาเป็นว่ารู้กันก็ไปไม่ได้เพราะงานเยอะใช่ครับปกติท่านก็ไม่ค่อยเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมท่านผู้ว่าก็ที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องงานของท่านนะคะที่ต้องไปดูหรือว่าไปประชานไปประชุมอะไรพวกนี้มากกว่าครับแต่เรื่องถ้าเที่ยวอย่างเดียวไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยตอนนี้โอกาสมีละที่คุณจินจะบอกว่าวางแผนพาไปเที่ยวเพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยจะมีคนมากวนจะต้องมีนู่นมีนี่ฉะนั้นถ้าจะบอกจะใช้ชีวิตปกตินี่ต้องหลบไปสักพักนึงก่อนเพื่อไปใช้ชีวิตแล้วก็นั้นนะแต่ถามว่าจะพาท่านเที่ยวจะก็คงไม่ได้ค่ะตอนนี้พยาวรออยู่ค่ะใช่พยาวรออยู่ค่ะถ้าก็หายไป3-5 วันนี้ไม่ได้แน่เป็นปัญหาเลยคิดว่าท่านจะเขียนหนังสือบันทึกความทรงจำเรื่องนี้ไหมครับก็ท่านอยากเขียนอยู่ก็พยายามเดี๋ยวให้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจบก่อนนะคะเยี่ยมเลยเพราะว่าผมคิดว่าต้องเขียนนะครับเป็นบันทึกเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังแล้วคุณจะแปลเป็นหลายภาษาด้วยเพราะว่านี่เป็นตำนานระดับโลกผมคิดว่ามันจะอยู่คู่โลกไปอีกตลอดไปเลยครับคนรุ่นต่อๆไปเหมือนกับที่ตำนานที่ชิลีนะครับที่เกิดมีเรื่องคนเหมืองที่ติดอยู่69 วันหรือก่อนหน้านี้คนที่ติดอยู่เทือกเขาเอเวอเรสต์ต่างๆของไทยเราถ้ำหลวงนี่ผมคิดว่าเผลอๆจะเป็นอันดับต้นเลยนะในแง่ของดราม่าในแง่ของความรุ่งเรืองเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะมากค่ะใช่ผมว่าคุณจีนก็ทราบดีแหละว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีมากมายซึ่ง
ผมคิดว่าคนไทยก็อยากจะเชียร์ให้คุณจินช่วยท่านผู้ว่าบันทึกความทรงจำก่อนที่จะลืมฉะนั้นไปอยู่พะเยาก็ใช้เวลาเขียนหนังสือได้นะครับก็หวังว่าจะมีเวลาบ้างนะคะใช่ใช่ใช่เอาแต่ว่าเห็นบอกว่าทำอะไรได้หลายอย่างพร้อมๆกันไปนี่ฉะนั้นอาจจะพูดแต่ถ้าท่านบรรยายเก่งนะก็พูดใส่เทปได้ครับแล้วก็ไปถอดทีหลังเออก็ต้องมีผู้ช่วยอะค่ะใช่ในถอดเทปหรือว่าไปรีไลท์อะไรให้มันใช่สลับใช่เอาเลยผมอาสาไปสัมภาษณ์ท่านยาวๆเลยท่านจะได้มีเวลานั่งคุยได้เราได้แล้วคืนนี้ท่านอยู่ที่ไหนครับท่านผู้ว่าคืนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมที่แม่สายเนี่ยค่ะอ๋อแล้วคุณจินตอนนี้อยู่ที่ไหนครับก็อยู่ในโรงแรมเหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ท่านผู้ว่าอยู่ว่าผู้ว่าก็ช่วงนี้อย่างเมื่อตอนเย็นเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศค่ะก็หลายรายครับอืมแล้วตอนนี้อยู่ไหมครับผมจะสวัสดีท่านหน่อยไม่อยู่ค่ะเดินเพราะว่านั่งอยู่นี่เป็นเหมือนห้องประชุมค่ะอ๋อเป็นห้องประชุมของโรงแรมนี่นะครับครับครับขอบคุณมากเลยครับคุณจินตนาครับที่สนทนาพูดคุยแล้วก็ได้ภาพชัดเจนครับว่าชีวิตของภรรยาและชีวิตของท่านผู้ว่าที่ผู้คนอยากจะรู้ทั่วโลกนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณที่ให้ข้อมูลความรู้อย่างสนุกครับขอบคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ